ข้อควรระวังหลังจากที่เลเวล ID ของคุณขึ้นสู่เลเวล50เป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือการอัปเกรดอุปกรณ์เกียร์ขึ้นสู่ระดับเลเวล60ได้และการอัปเลเวลของไพ่ทาโร่จาก50ขึ้นสู่ระดับ60ได้แน่นอนว่าข้อดีของมันก็คือการพัฒนาตัวละครให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นไปแต่ถ้าเกิดคุณไม่ระมัดระวังในการบริหารทรัพยากรให้มันดีๆแค่การใช้หินเลื่อนระดับจาก50ไปสู่60เนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงมากๆแล้วไอ้ตัวที่เป็นหินสีลุ้งกับหินสีทองที่ตอนแรกผมมองว่ามันไม่ได้ใช้งานอ่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดที่50ไป60นะครับบอกเลยว่าเปลืองมากๆคำแนะนำของผมก็คือว่าให้คุณนะครับเลือกมาแค่เฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธนะของตัวละครหลักอย่างเช่นของผมนะครับดาบนิวบอนเบดของไมท่าขวานเฟสแอคของลาวิยาแล้วก็มีดวอยสแตปของเกลกาเซียโดยธนูเมเทโอไลน์ของเจ้าเฟเคิลนะครับผมยังไม่ขึ้นระดับก่อนเพราะว่ายังมีทรัพยากรไม่เพียงพอถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ตัวที่เป็น Primordial Dust ได้นะครับ Primordial Dust จะเป็นวัตถุดิบพิเศษที่สามารถหาได้ในพวกแพทเทิร์นพาร์ทต่างๆซึ่งสามารถใช้แปลงเป็น Radiant Ore ได้รวมไปถึงแปลงเป็นวัตถุอัพแรงได้ด้วยที่ถึงแม้จะมีแจกมาให้เยอะก็ตามนะครับแต่คุณจะเป็นจะต้องสำรองไว้ส่วนหนึ่งเพราะอนาคตอาจจะมีอุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้หรือแม้กระทั่งอัพแรง11นะครับที่ต้องใช้ตัวระดับสีลุงแล้วก็สีทองเป็นจำนวนมากส่วนอุปกรณ์ป้องกันผมแนะนำว่าไม่ควรจะขึ้นระดับนะครับจาก50สู่60แม้แต่ชิ้นเดียวเพราะในแง่ของสเตตัสแล้วจะมีความจำเป็นน้อยกว่าตัวที่เป็นอุปกรณ์อาวุธส่วนระดับเลเวลที่ควรอัพหลังจากปลดลิมิตแล้วนะครับผมแนะนำให้เป็น51จนถึง56เท่านั้นพอ56ไป57ใช้ Radiant Powder เพิ่มเติมเป็น 17,000 จาก57ไป58ใช้เพิ่มอีก 24,000 จาก58ไป59ใช้เพิ่มอีก 30,000 และจาก59ไป60ใช้หมด 50,000รวมทั้งสิ้น 121,000 ซึ่งจำนวนที่ว่านี้ก็คือจำนวนที่คุณสามารถอัพได้ตั้งแต่1ถึง56นั่นเองซึ่งจุดตัด56นะครับเป็นตัวเลขที่ผมแนะนำว่าให้อัพไว้แค่นี้เพื่อความปลอดภัยแล้วนำทรัพยากร Radiant Powder ที่เหลือไปอัพอุปกรณ์ลุงชิ้นอื่นนะครับให้อยู่ที่ประมาณ30 40แล้วก็50เพื่อให้ใช้ได้หลายตัวละครสามารถลงได้หลายคอนเทนต์จะมีประโยชน์มากกว่าการอัพแค่ชิ้นเดียวขึ้น60นะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่ Radiant Power ของคุณเพียงพอแล้วนะครับค่อยมาขึ้น60เป็นชิ้นๆไปแนวคิดในการบริหารทรัพยากรเพื่อใช้อัพเกรดเกียร์ก็ประมาณนี้อีกหัวข้อนึงก็จะเป็นการอัพไพ่ทาโร่นะครับในส่วนของไพ่ทาโร่ไม่จำเป็นต้องระมัดระวังเท่ากับตัวที่เป็นเกียร์เพราะว่าจาก50ไปสู่60นะครับมาใช้ตัวที่เป็นทาโร่ Essence นะครับแค่ 12,200 แต่คำแนะนำในการอัพเกรด50ถึง60นะครับไพ่ทาโร่ตัวไหนดีนั้นควรจะเลือกอัปเกรดเฉพาะตัวที่เป็นไพ่ทาโร่ที่มีช่องที่4นะครับเป็นสเปเชียลสกิลเท่านั้นและอีก3ช่องที่เหลือเป็นสเตตัสที่คุณเห็นว่าดีแล้วก็เหมาะสมอย่างเช่นใบนี้เดี๋ยวจัดเมนที่ใช้ในการล้าง2บัฟของศัตรู1ตัวและมีสเปเชียลสกิลในช่องที่4เป็นบัฟจัดเมนที่จะแปะดีบัฟเพิ่มเติมเพิ่มดาเมจให้กับตัวที่โดนแปะนะครับอีก 10% และมีออปชันรองเป็นพลังโจมตีกายภาพนะครับทั้งหมด2ช่องกับแมคแคทพีอีก1ช่องซึ่งมันจะทำให้เจ้าลาวิยาของผมนะครับเก่งขึ้นมากในการสู้แบบตัวต่อตัวไม่ว่าจะเป็นการสู้ตัวต่อตัวกับบอสในด่านทั่วไปหรือว่าบอสในดันเจี้ยนอาวุธซึ่งจะมีบอสที่เราต้องการลบปั๊บออกนะครับพอบวกกับตัวที่เป็นสเปเชียลสกิลในการแปดจัดเมนนะครับเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกเนี่ยจะทำให้เจ้าลาวิยาโจมตีใส่บอสได้แรงมากๆเสริมให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับการบริหารทรัพยากรในส่วนของไพ่ทาโร่ก็คือเวลาคุณได้ตัวที่เป็นไพ่ทาโร่สีลุงมานะครับจำนวนมากๆแล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องอัพเลเวลขึ้นสู่50ทุกการก่อนนะครับคุณจะต้องมาคัดก่อนนะวิธีการคัดกรองให้คุณดูออปชันทั้งหมด4ช่องนะครับถ้าเกิดมันเป็นสีลงทั้ง4ช่องเนี่ยอันนี้คือดีอยู่แล้วแต่หลักๆเลยนะครับให้คุณดูที่ช่องที่4ถ้าเกิดอันไหนนะครับมีสีอื่นนอกจากสีลงนะครับให้คุณทำการย่อยมันทิ้งได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดช่องสุดท้ายนะครับมันไม่ใช่สีลงเนี่ยแสดงว่ามันจะไม่มีสเปเชียลสกิลโดยเด็ดขาดอันนี้คือเสียเวลาในการอัปเกรดนะครับอย่างสองอันนี้ผมสามารถลบทิ้งได้เลยเพื่อเอาไปเป็นทรัพยากรนะครับอัปเกรดไพ่ทาโร่ต่อไปส่วนอันที่เหลือก็อาจจะมีสีอื่นปะปนมาบ้างแต่ว่าช่องสุดท้ายเป็นสีลุงอันนี้คือคาดหวังได้ว่าจะมีสเปเชียลสกิลนะครับผมก็จะอัปเกรดตัวนี้ก่อนวิธีการอัปเกรดนะครับให้ขึ้นสู่50ก่อนซึ่งที่50นะครับจะใช้ตัวที่เป็นทาโร่เอสเซนนะก็คือ8,090แล้วก็เหรียญทองก็ใช้ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่ง 16,180 ที่50นะครับเราจะทำการ
รู้ได้ล่วงหน้านะครับว่าเลเวล60จะเป็นสเตตัสอะไรอย่างสเตตัสทั้ง4ช่องตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีก็คือเป็นพลังป้องกันกายภาพทั้งหมด3ช่องโจมตีกายภาพ1ช่องเพียงแต่ว่าสเปเชียลสกิลช่องที่4มันไม่มีนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้ผมจะไม่ไปต่อที่60ก็จะทำการย่อยทิ้งได้เลยซึ่งจะได้ทรัพยากรในส่วนของทาโรเอเซนนะครับกลับคืนมาประมาณ 60% ส่วนเหรียญทองจะได้น้อยหน่อยนะครับก็คืนค่ากลับไปแล้วก็อัปเกรดอันหนึ่งต่อไปนะครับเป็น50อันนี้ก็ไม่ได้สเปเชียลเช่นกันนะครับแล้วก็สเตตัสค่อนข้างม่วงมากมีทั้งป้องกันเวทป้องกันกายภาพโจมตีกายภาพแล้วก็แม็กเคสพีซึ่งไม่รู้จะไปใส่ตัวอะไรก็ย่อยทิ้งนะครับตัวอย่างของไพ่ทาโร่ที่ควรอัพจาก50ไปสู่60ก็อย่างเช่นใบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฮพิทเทสที่เพิ่มปริมาณการฮิลขึ้น 15% และสเปเชียลสกิลที่เลเวล60ก็คือเพิ่มปริมาณการฮิลอีก 15% รวมกับของเก่านะครับเป็น 30% ถ้าฮิลให้กับตัวที่ใกล้ตายนะครับเลือดต่ำกว่า 30% เนี่ยจะได้เพิ่มเติมอีก 15% เป็น 45% และสเตตัสลองถือว่าดีมากๆสำหรับตัวฮิลสายเวทก็คือ MS Tag 2ช่องแล้วก็แม็กเคสพีนี่ถือว่าโอเคนะครับพอจะใช้ได้อยู่สถานนี้ผมก็จะขึ้น60นะครับเมื่อใส่ให้กับแองเจิลก็จะทำให้แองเจิลนะครับเป็นตัวที่ฮิวได้แรงมากๆแนวคิดในการบริหารทรัพยากรเพื่ออัปเกรดของส่วนไพ่ทาโร่ก็ประมาณนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าทุกอย่างในเกมนี้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปจนสุดทางนะให้ดูว่าความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรอ่ะกับสเตตัสที่ได้มาอันไหนที่มันคุ้มค่ามากกว่ากันผมมักจะเผื่อทรัพยากรทุกอย่างในเกมนี้นะครับไว้เสมอไม่ใช้จนหมดนั่นก็เพราะผมจะเผื่อใจไว้เสมอนะครับว่าในอนาคตมันจะมีของใหม่ๆนะครับที่จะมาแทนที่ของเก่าอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการไปจนสุดทางนะณเวลานี้มันสามารถพาเราผ่านคอนเทนต์ระดับสูงได้ก็จริงแต่สุดท้ายปลายทางของเกมลักษณะนี้มันจะวัดกันที่ใครบริหารทรัพยากรได้ดีมากกว่ากันสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ